สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนสูงสุดในรอบ20ปีสิ่งนี้เป็นภาวะหนึ่งที่มาจากสภาพจิตใจและสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงานของคนไทยมากกว่า 200,000 คนมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันและคำนี้ก็คือ need NEET ซึ่งย่อมาจาก not in education employment or training เป็นคำที่อธิบายถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาการจ้างงานหรือการฝึกอบรมซึ่งมักจะถูกเรียกว่าชาว need โดยอาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลยังอธิบายถึงที่มาของคำว่านิดไว้ดังนี้ต้องเล่าที่มาก่อนช่วงปี1999ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านปี2000เนี่ยนะครับตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเศรษฐกิจซบเซาแล้วก็ปัญหาคนว่างงานมีจำนวนมากคำนี้จึงได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับองค์กรระหว่างประเทศ International Labor Organization นะครับหรือองค์กรดูแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดว่าเอ๊ะทำไมหลังปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเด็กวัยเรียนเนี่ยไม่มีคนไปหางานทำคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยเริ่มไม่หางานทำแล้วเป็นเพราะอะไรหนึ่งเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจซบเซาเป็นเพราะว่าปัญหาตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงลักษณะงานบางอย่างนะครับแล้วหลังปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเราเริ่มมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มาทำลายงานบางอย่างเพราะฉะนั้นวิชาชีพที่เรียนไปหลักสูตรปริญญาที่เรียนไปนะครับในชั้นม.ปลายก็ดีเนี่ยทักษะพวกนี้มันไม่สามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่ตลาดงานได้ Need มักเกิดขึ้นกับช่วงวัยใดครับ Need เนี่ยถูกได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากนีดคือคนที่อายุ16ถึง25ปีที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการจ้างงานและก็ไม่ได้เข้าโปรแกรมฝึกหัดทางวิชาชีพใดๆเลยถ้างั้นเขาทำอะไรล่ะในวัย16ถึง25ปีถ้าเขาไม่ได้เรียนถ้าเขาไม่ได้ทำงานแล้วถ้าเขาไม่ได้ฝึกหัดอบรมวิชาชีพแสดงว่าเขาว่างงานอยู่ที่บ้านหรือเขาอาจจะมีการศึกษาแต่ยังไม่ยอมหางานทำในปัจจุบันแนวโน้มของสภาวะนีดนี้พบว่าในประเทศไทยเนี่ยอัตราการว่างงานของเด็กนะครับค้นพบว่าสถิตินะครับเด็กวัยรุ่น16ปีถึง25ปีในประเทศไทยนะครับมีภาวะนีดอยู่ที่ประมาณ 14.8% พูดง่ายๆก็คือถ้าเด็ก16ถึง25ปีมี100คนจะมีเด็ก14คนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีงานทำแล้วก็ไม่ได้เรียนอาชีวศึกษาหรือว่าไปการฝึกหัดวิชาชีพด้วยนะเขาทำอะไรเขาอยู่บ้านเฉยๆเขาไม่หางานทำก็อาจจะพักผ่อนก็คือว่าอยู่กับพ่อแม่ขอเงินใช้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปเรียนโรงเรียนนะหรือมีกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่พิการนะครับ disabled ก็คือไม่มีความสามารถในตลาดแรงงานอยู่แล้วนะครับหากผู้ปกครองสังเกตว่าลูกกำลังเข้าสู่สภาวะนี้ควรทำยังไงครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องเริ่มสังเกตนะว่าถ้าลูกเริ่มที่จะติดสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปติดอินเทอร์เน็ตติดเกมนะครับติดโซเชียลมีเดียแล้วก็สูญเสียการเรียนพยายามแก้ปัญหาที่โซเชียลมีเดียเพราะถ้าสูญเสียการเรียนจะหลุดจากระบบทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ดูสังเกตลูกหลานว่าอย่าให้เขาใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอย่าให้มันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันหลักนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆจำเป็นต้องมีทักษะสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองมีรายได้เข้ามาได้อย่างน้อยก็เพื่อเขาก่อนนะครับอาจารย์ยังเสนอแนะวิธีการป้องกันเบื้องต้นไว้ดังนี้สำหรับพ่อแม่นะครับในการป้องกันภาวะนี้ก็คือว่าพยายามทำให้ลูกอยู่ในร่องในรอยของการศึกษาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเด็กๆหลุดจากระบบการศึกษาจะหลุดจากระบบจ้างงานด้วยเมื่อหลุดจากระบบจ้างงานก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าสู่ระบบการฝึกหัดวิชาชีพนะเมื่อหลุด3หลุดนี้นะครับก็จะทำให้เขาเป็นคนที่ไม่มีรายได้ทางเศรษฐกิจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้านะครับขาดการโอกาสในการพัฒนาสังคมไม่อยู่สังคมกับใครใดเลยแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อมากเกินไปนะครับเพราะว่านี้ส่วนมากมันไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากเกินไปสามารถหาสิ่งบันเทิงในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานทำการหรือว่าทำการศึกษาหรือว่าฝึกหัดวิชาชีพใดๆเลยนะครับเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเข้าคอมฟอร์ตโซนนะก็คือว่าก็อยู่บ้านเล่นเกมดูซีรีส์ดูหนังก็ไม่เห็นจำเป็นต้องออกไปเดือดร้อนอะไรนึกออกไหมบ้านก็อยู่กับบ้านแม่นึกออกไหมครับเรื่องนี้ก็จะทำให้การพัฒนาวัยรุ่นเจเนอเรชันรุ่นนี้นะผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องภาวะเฝ้าระวังว่าไม่ให้ลูกเนี่ยหลุดไปอยู่เป็นกลุ่มนิดให้ได้นะครับนิดคือภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยทั้งจากสถานะทางครอบครัวการศึกษาหรือการได้รับแรงกดดันจากสังคมและเพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มขึ้นของนิดอย่างต่อเนื่องการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาหรือส่งเสริมทักษะการทำงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเยาวชนในยุคปัจจุบันครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ที่นี่ชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์